คุณแล้วแผลลักษณะเป็นรูแบบรอยเขี้ยวสัตว์ไม่ใช่แผลฉีกขาดเชื้อจะฟักตัวอยู่ภายในดูภายนอกเหมือนไม่เป็นอะไรมากแต่จริงๆแล้วคือระเบิดเวลาคือแล้วเราก็ทราบเป็นอย่างดีว่าสัตว์เหล่านี้มันไม่เคยแปรงฟันเลยตลอดชีวิตของมันแล้วมันโดยเฉพาะแมวเนี่ยมันล้างหน้าด้วยน้ำลายตัวเองก็คือเอาน้ำลายเนี่ยป้ายที่แขนแล้วก็แขนก็ไปล้างไปลูบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในปากมันเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแบคทีเรียที่มาจากทั่วทั้งตัวมันเลยค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเคี้ยวมันทะลุเข้าไปในเนื้อเราเนี่ยแบคทีเรียที่เคลือบผิวฟันอยู่เนี่ยมันก็จะเข้าไปด้วยนะครับก็คือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาฟักตัวเจริญเติบโตอยู่ภายในแผลด้านในโดยมีสะเก็ดแผลที่เป็นเลือดเนี่ยปิดอยู่ด้านบนโดยจะใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้แบคทีเรียพวกนี้มันก็จะเริ่มเติบโตแล้วก็กินเนื้ออยู่ข้างในค่ะนะครับมันจะได้มีพวกแบคทีเรียจำพวกบาดทะยักนะครับแบคทีเรียพวกเนื้อเน่าต่างๆแล้วก็แบคทีเรียไม่เกิดหนองเมื่อแผลเริ่มเปลี่ยนสีมันหมายความว่าแบคทีเรียกำลังเติบโตกินเนื้อที่อยู่ข้างในเริ่มมีอาการอักเสบบวมแดงถ้ามีหนองและเลือดจะเกิดจากแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนแต่ถ้าแผลเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นแผลเน่าจะเกิดจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนแพทย์จำเป็นต้องกรีดแผลออกเพื่อให้แบคทีเรียสัมผัสอากาศภายนอกจะได้ไปและเพื่อระบายหนองแต่ถ้าถูกกัดเป็นแผลฉีกขาดจะไม่เกิดปัญหานี้ทีนี้ถ้าแผลมันข้างนอกมันยิ่งปิดแล้วข้างในมันเริ่มเป็นสีดำๆแล้วก็เริ่มอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยเริ่มบวมค่ะนะครับซึ่งก็ตรงกันกับท่านเจ้าของแมวท่านนี้ก็นั่นแหละก็คือแบคทีเรียที่ติดเชื้อไปจากฟันเนี่ยมันเข้าไปเจริญเติบโตกินเนื้ออยู่ทางด้านในแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพอมันเกิดแบบนี้มันก็จะอักเสบบวมแดงร้อนไข้ขึ้นบางคนก็จะต่อมน้ำเหลืองโตนะครับแล้วก็เจ็บมากนะครับก็จำเป็นต้องไปหาหมอพอไปหาหมอเนี่ยปรากฏว่าแบคทีเรียเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเน่าอยู่ข้างในคุณหมอเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องกรีดเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปแบคทีเรียพวกเนื้อเน่าเนี่ยมันจะได้ตายแล้วก็ระบายหนองออกมาด้านนอกนะครับผมยกตัวอย่างในมุมกลับกันนะครับในทางสัตวแพทย์เนี่ยเรามักจะพบแมวตัวผู้เวลามันเป็นสัตว์เนี่ยเวลามันออกไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยมันจะโดนแมวเจ้าถิ่นเนี่ยตบหรือจับนะครับอย่างเช่นตบหน้ากับก้นอย่างนี้นะครับมันจะมาหาหมอเนี่ยด้วยปัญหาคือเป็นฝีอยู่ใต้ผิวหนังก็ลักษณะคล้ายกับคุณเจ้าของท่านนี้เลยนะครับหน้าที่ของหมอเนี่ยก็คือว่าเราหารอยเขี้ยวไม่เจอหรอกครับเพราะว่ามันหลายวันแล้วกว่าจะเจอหมอเราก็ส่วนใหญ่เราจะกรีดแล้วก็ล้างความสะอาดด้านในแล้วก็ตกแต่งพวกเนื้อตายออกซึ่งก็คือวิธีเดียวกันกับที่คุณเจ้าของแมวท่านนี้ได้รับการรักษาจากคุณหมอก็ถือเป็นวิธีการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่งเพื่อให้ลักษณะแผลที่เกิดจากสัตว์มีเขี้ยวกัดเนี่ยรักษาได้หายก็คือใช้ออกซิเจนแล้วก็ใช้ยาแล้วก็ใช้การทำแผลแต่ในมุมกลับกันนะครับในมุมกลับกันถ้าเกิดว่ามันกัดแล้วเป็นแผลเวอะหวะนะครับกัดแล้วเป็นแผลแบบว่าแผลฉีกขาดใหญ่ๆเหมือนกับคนโดนหมากัดอย่างเงี้ยครับเป็นแผลฉีกขาดใหญ่ๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้มักจะไม่เกิดขึ้นนะครับปัญหาพวกแบบเป็นฝีเป็นเนื้อดำเนื้อตายจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นแผลแบบเปิดแล้วก็คุณหมอก็จะรักษาด้วยการเย็บหรือว่าล้างทำแผลตกแต่งซ่อมซึ่งก็จะเป็นการรักษาอีกแบบหนึ่งนะครับหมายความว่าถ้าเป็นแผลเปิดเนี่ยดีกว่าที่จะเป็นแผลปิดใช่ไหมคะคุณหมอครับในทางการแพทย์เนี่ยเราพบว่าแผลเปิดเนี่ยมันทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผลได้ดีเพราะฉะนั้นแบคทีเรียที่เติบโตอยู่ข้างในก็จะเป็นแบคทีเรียชนิดที่ใช้ออกซิเจนเท่านั้นซึ่งรักษาได้ง่ายกว่าแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือว่ากลุ่มพวกบาดทะยักเวลาเราเจอแมวที่ไปทะเลาะกันมาแล้วก็สัปดาห์หนึ่งมาหาหมอด้วยแผลแมวกัดเนี่ยการรักษาเนี่ยคือคล้ายกับในคนเลยครับการติดเชื้อจากแผลสัตว์เลี้ยงกัดลักษณะนี้มักเกิดกับสัตว์เลี้ยงที่มีเขี้ยวขนาดใหญ่และยาวอย่างสุนัขแมวเฟอร์เรตแต่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับสัตว์ฟันแทะอย่างกระต่ายหนูแฮมสเตอร์หรือแกสบี้
แต่ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือไม่ก็ไม่มีผลเพราะเมื่อกัดใครแล้วก็ยังเกิดแผลติดเชื้อได้สัตวแพทย์จึงแนะนำว่าหากถูกกัดให้รีบไปพบแพทย์เอาเป็นว่าขี่จักรยานไปแถวบ้านแล้วเจอหมาหรือแมวที่ไม่รู้จักวิ่งมากัดที่บริเวณข้อเท้าบริเวณเดียวกันเลยควรแล้วมันก็วิ่งหนีเข้าป่าข้างทางไปสิ่งที่ตั้นต้องทำนะครับ1คือกลับมาบ้านแล้วก็ล้างด้วยน้ำสบู่นะครับให้สะอาดเลยมีเลือดก็เอาเลือดออกถ้าจะต้องไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับที่เกิดขึ้นจะเกิดเหตุการณ์เมื่อกี่โมงก็ตามนะครับขี่จักรยาน4ทุ่ม5ทุ่มตี1ตี2 5โมงเย็น4โมงเย็นพบปึ๊บท่านต้องรีบไปหาคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินเลยทำแผลให้หลังจากนั้นคุณหมอท่านจะฉีดยาให้2อย่างนะครับอาจจะ3อย่างอย่างที่1ก็คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนนะครับเนื่องจากเราไม่รู้ประวัติของสัตว์ตัวนั้นนะครับอย่างที่2คือวัคซีนบาดทะยักเนื่องจากแผลโดนเขี้ยวกัดเนี่ยมันมักจะเป็นแผลรูปากแคบนะครับแล้วอย่างที่3เนี่ยคุณหมอบางท่านอาจจะฉีดยาปฏิชีวนะหรือยาแก้ปวดให้ในกรณีที่แผลมันเวิร์กหวังมากนะครับที่สำคัญหากผู้ที่ถูกกัดมีโรคประจำตัวอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจที่ต้องกินยาป้องกันการแข็งตัวของลิ่มเลือดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE ยิ่งต้องรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะนอกจากต้องใช้เวลารักษานานกว่าปกติแล้วยังต้องระวังการติดเชื้อซ้ำซ้อนอีกด้วยคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากสัตว์เลี้ยงอย่างแมวนะครับพักกันผู้เดียวช่วงหน้าสัตว์ป่าอย่างช้างป่านะครับมีข่าวว่าไปกระทืบเจ้าหน้าที่ตายนะ